SALMON PODCAST มันสดอร่อยไฟนอลรีไวท์2โฆษณาจบแต่ไอเดียยังไม่จบสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Final Rewrite 2 Podcast นะครับใน EP นี้ EP นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องข้อจำกัดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเหมือนจะบีบบังคับให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเป็นพิเศษนะในสถานการณ์แบบนี้อย่างที่เรารู้กันว่าเอ้ยมันเราเจอข้อจำกัดในการทำงานต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยทั้งมุมครีเอทีฟเองทั้งมุมโปรดักชันเฮ้าส์เองทุกวันนี้ก็ไม่สามารถถ่ายหนังได้ครีเอทีฟเองก็ต้องประชุมลูกค้าด้วยผ่านไลน์ผ่านซูมผ่าน everything จิงกะเบลนะฮะซึ่งไอ้ข้อจำกัดเหล่านี้แหละผมเชื่อว่ามันจะบีบบังคับเราให้เราคิดอะไรใหม่ๆเอาชนะข้อจำกัดนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนมนุษย์เราเป็นพวกชอบเอาชนะเนาะและวันนี้ผมก็มีเคสหนึ่งแล้วผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมก็คือพอดีช่วงเนี้ยผมเห็น MV นึงปล่อยออกมา MV จากทางช่อง Salmon ของเรานี่แหละนะครับผมเป็น MV ที่ผมคุยกับทางพี่วิชัยและคนพี่เบนซ์ว่าเอ้ย MV เนี้ยจริงๆแม่งถ่ายทำในซูมหมดเลยนะถ่ายทำในวิดีโอคอลหมดเลยผมก็รู้สึกเฮ้ยนี่มันก็คืออีกหนึ่งการเอาชนะข้อจำกัดของคนเราเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยู่กับพี่วิชัยนะครับผมขอยินดีต้อนรับพี่วิชัยสวัสดีครับผมพี่วิชัยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ดู MV แล้วครับพี่น่ารักมากน่ารักมากขอบคุณมากครับพี่น่ารักมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ยังดิ้นไปเรื่อยๆเลยว่ะเราเป็นมนุษย์เราต้องดิ้นเนาะเราต้องดิ้นสู้เนาะพี่ถ้าอย่างนั้นอยากรู้ก่อนมีอยากถามก่อนว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้ของพี่มันเริ่มมาจากอะไรยังไงมันแบบใครเป็นคุณอุตริเรียกว่าอุตริริเริ่มความคิดนี้ขึ้นมาพี่จริงๆมันมาจากโควิดเนาะผมว่าพี่ก็โดนแหละพอโควิดมาเนี่ยแม่งเรารู้สึกว่าช่วงสัก 3-4 วันแรกที่ทุกอย่างแม่งเริ่มแบบเริ่มโควิดทีนกันอย่างจริงจังอะเราว่ามันเป็นช่วงโอลหม่านมากในแง่การทำงานอะคือลูกค้าเลื่อนแคนเซิลก็ไม่ใช่แคนเซิลเลื่อนก็เลื่อนแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อะพอเมื่อไหร่ไม่รู้อะลูกค้าก็เรียกว่าหายไปนะคือ Salmon House ถ้าไม่เกิดโควิดอะหรือโควิดเกิดช้ากว่านี้สัก2อาทิตย์อะเราจะออกกองล็อตนี้แม่งหมดเลยนะแปลว่าตอนเนี้ยโควิดแม่งเกิดขึ้นในช่วงที่แซมมอนเฮากำลังจะได้ออกกองถ่ายแบบล็อตใหญ่มากคือ4 5กองติดกันเลยอะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือช่วงนี้พวกเราควรจะได้มาโพสต์โปรดักชันกันใช่เป็นช่วงเวลาเรียกว่าถ้าเราเป็นชาวนาก็คือแบบช่วงนี้คือช่วงแม่งเก็บเกี่ยวแล้วอะแล้วพออยู่ดีเลื่อนหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะเนี่ยทำไมกูควรจะได้ทำงานต่อไปวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์มันมาจากตรงที่จุดเปลี่ยนคือตอนแรกอะผมเข้าใจถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่12เมษาทุกอย่างควรจะได้ออกกองอะไรกันใช่ป่ะแล้วอยู่ๆรัฐบาลก็บอกว่าเลื่อนเป็น30เมษาครับ30เมษาก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกมั้งอะไรเงี้ยสุดก็เดี๋ยวได้ออกแหละเดี๋ยวได้ออกแหละเดี๋ยวคงเดี๋ยวก็ได้ออกแหละเออเดี๋ยวก็ได้ออกแหละสักแป๊บนึงมาบอกว่าขอความร่วมมือไม่ให้ออกกองใหญ่เอาแล้วไงเริ่มไม่ใช่ละแล้วตอนนั้นเราก็ยังคุยกับเบนว่าเฮ้ยเบนเขาใช้คำว่าขอความร่วมมือแหละเราก็ยังออกได้แหละถ้าจะออกรีบๆออกถ้าได้จบๆไปเนาะคิดซะว่าเราเป็นเด็กดื้อเราอาจจะไม่ให้ความร่วมมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะเขาบอกขอความร่วมมือไงปรากฏว่าในการออกกองอะโปรดักชันเฮ้าส์มันไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลว่ะจริงๆเราต้องการซัพพลายเออร์เราต้องการทีมไฟเราต้องการทีมอะไรนะทีมไฟต้องการทีมกล้องต้องการโฟกัสต้องการนู่นต้องการนี่ต้องการสวัสดิ์ต้องการของคนเยอะมากเลยเราเลยพบว่าเชี่ยเราออกไม่ได้ว่ะเราทำกันเองไม่ได้ว่ะด้วยกองใหญ่ที่เราอยากจะทำเราเลยพบว่าตอนนั้นแม่งก็เฉาเลยนะเฉาเลยรู้สึกว่างานใหม่เข้ายากแน่ๆงานเก่าก็ไม่ได้ออกกองไม่ได้ทำยอมแล้วในช่วงนั้นแม่งมีความเฟลในตัวเองสูงมากซึ่งเรารู้สึกว่าเชี่ย work from home มันก็ดีนะมันก็
แต่เหมือนเราได้ย่ำอยู่กับที่อ่ะจริงๆจุดเปลี่ยนจริงๆมาจากลูกค้าเจ้าหนึ่งบอกว่าต้องเลื่อนเพราะว่าเราทำโฆษณาเปิดตรงสินค้าแล้ววัตถุดิบเขาว่ามาจากเมืองจีนวัตถุดิบไม่มาแปลว่าทำไม่ได้แปลว่าปล่อยโฆษณาไม่ได้ว่าเนี่ยเรเลตี้เช็คแล้วมึงยิ่งกว่าแบบเฮ้ยเราเลื่อนเพราะว่าเฮ้ยสถานการณ์ไม่ดีอันนี้เราเลื่อนเพราะของเราไม่มีจะขายใช่ของไม่มีจะขายของเราไม่มีจะขายไม่ได้แล้วเราก็ไปวอลแวร์เขาไม่ได้ว่าพี่จะถ่ายไปเธออะไรเงี้ยเราพูดไม่ได้แล้วไงว่าพอพี่เขาไม่มีของมาทำผลิตแล้วอะไรเงี้ยเราเรียกว่าก็เลยคุยกับเบนว่าที่เรารู้สึกเฟลที่เราไม่สามารถผลิตของขึ้นมาได้แล้วพอมันเป็นแซลมอนเฮาที่เรามี DNA ของคนผลิตของเองได้คิดเองได้และผลิตเองได้เราจบในตัวเองได้เราเลยรู้สึกว่าเรายิ่งเฟลเข้าไปใหญ่เพราะว่าคิดเข้าข้อห้ามเราคิดละผลิตเขาก็ห้ามเราผลิตอีกคือที่กูแพ้แบบแพ้ทุกประตูแล้วว่ะแล้วมาเฟิร์สฟอร์มโฮมอะไรกันวะมาประชุมอะไรกันวะกูไม่ได้แบบแล้วเราก็ทุกครั้งที่เวิร์สฟอร์มโฮมขายงานลูกค้าแล้วแบบขายอะไรกันขายไปก็ไม่ได้ทาน คือถ้าในมุมเอเจนซี่นะพี่มุมเอเจนซี่อย่างผมเนี้ยผมรู้สึกว่าการเวิร์สฟอร์มโฮมมันเหมือนเอเจนซี่มันจะมีหน้าที่คิดขายเนาะเพราะฉะนั้นการเวิร์สฟอร์มโฮมการวิดีโอคอลมันยังรู้สึกว่างานอะเฮ้ยมันเดินวะมันมีการขายมันมีการแต่อย่างในมุมโปรดักชันเฮาส์อย่างพี่เงี้ยคืองานมันคือการทำเนาะมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวพอมันเวิร์กฟอร์มโฮมทุกอย่างห้ามออกนอกบ้านเออว่ะเออพอในมุมนี้ผมก็รู้สึกว่าเอออย่างโปรดักชันเฮาส์แม่งกระทบกันเยอะเลยนะว่าแบบมันเหมือนแบบเออคืออย่างเอเจนซี่มันยังดิ้นไปแบบเฮ้ยก็ลองขายผ่านนี้อย่างผมเนี้ยช่วงที่มีโควิดเนี้ยมันก็จะมีแคมเปญที่แบบเอ้ยแคมเปญที่ซัพพอร์ตทั้งโควิดเพียวๆเลยลูกค้ามาคิดวันนี้ไอ้บีฟวันนี้คิดพรุ่งนี้ขายมะรืนนี้ซึ่งแบบเย็นเคเวลากระชั้นมากแต่ทุกอย่างมันก็เออมันก็งานมันก็รันไปได้เออแต่อย่างพี่เนี้ยเนาะเออมันก็เออจริงว่ะเรารู้สึกว่าพอเป็นเอเจนซี่บางครั้งงานมันจบตรงที่ประชุมกับลูกค้าเสร็จขายงานผ่านมันเหมือนงานเสร็จไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะพอเป็นโปรดักชันเฮาส์อ่ะงานเราจะเสร็จก็ต่อเมื่อเราออกกองจนเสร็จแล้วอ่ะใช่ป่ะงานเราเหมือนวันออกกองวันเดียวแต่ทั้งที่ความจริงแล้วงานเรามันอาจจะทำกันมาเดือนนึงนะวันที่แสดงให้เห็นว่างานเราเสร็จคือวันที่เราออกกองแล้วเริ่มเข้าสู่การตัดต่อพอไอ้วันพวกนี้ไม่ถูกเลื่อนออกไปอ่ะเราก็มีความแบบเฮ้ยเหวอะมากเหวอะแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูแล้วเราก็มีความแบบแอนตี้การเวิร์กฟอร์มโฮมแบบลูกค้ามาบีฟลูกค้ามาคุยงานแบบเราก็แบบคุยไปด้วยอารมณ์ที่แบบคุยอะไรกันวะคุยไปกูก็ไม่ได้ถ่ายงานอยู่ดีอ่ะไม่มีประโยชน์อ่ะตอนนั้นเราก็เถามากรู้สึกเฟลดาวมากว่าเรารู้สึกว่าพอคุณค่าของเราคือการทำงานให้เสร็จการออกกองแล้วก็ไม่ให้เราออกกองเราพบว่าไอ้แล้วสแตนฟอร์ของแซลมอนมันอยู่ตรงไหนแล้ววะแต่ประเด็นเอเราคือต้องผลิตงานเว้ยดีเอเราคือคนผลิตเว้ยแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแบบแม่งก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วมีอยู่คืนนึงก็คุยกับเบนว่าจริงกลับไปคิดถึงตอนที่เราแม่งมีสกิทอะสกิทคือออริจินอลคอนเทนต์ของแซลมอนเฮาส์ใช่ตอนนั้นเราก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดมากๆนะสกิทตัวแรกๆของเราอะลุงเนลสันอะทั้งกองมีอยู่7คน6 5ถึง6คนเองแล้วข้อจำกัดของเราคือถ่ายได้เฉพาะในซอย3เว้ยเพราะว่าเราก็มีแรงยกฝ่ายกันไปแค่นั้นอ่ะเห็นป่ะก็เดินในซอย3กับไอ้เบนว่ามุมไหนสวยก็เอาไฟมาตั้งเอาตากล้องมาตั้งเอาลูมาเดินแล้วก็ถ่ายกันเราก็พบว่าเฮ้ยเราจริงๆรากของแซลมอนเฮาส์อ่ะแม่งมาจากการทำงานภายใต้ข้อจำกัดมากๆเราเลยพบว่าเช่นจริงๆเราต้องกลับไปทำงานแบบนั้นวะก็เลยคุยกับเบนว่าอยากทำงานที่แสดงให้ทุกคนบนโลกเห็นว่ากูยังทำงานได้อยู่นะถ้าอีโควิดเป็นคนน่ะเราก็จะทำงานไปแล้วก็มองหน้ามันเป็นไงมึงให้กูอยู่บ้านอ่ะกูก็ออกกองได้เว้ยอย่ามาห้ามกูอย่ามาบีบกูอย่ามาห้ามอย่ามาบอกกูว่าให้กูทำอะไรไม่ให้กูทำอะไรกูคิดเองทำเองได้อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเบนว่าเฮ้ยเราต้องออกกองว่ะทีนี้จุดเปลี่ยนมันมีสองจุดว่ะจุดแรกเลยคือวันนั้นอ่ะไอ้โจแซลมอนพอดแคสต์นี่แหละมาชวนผมถ่ายมาชวนผมอัดผ่านซูมนี่แหละอัดรายการเบื้องหลังอะไรนะโจ้มันคือรายการไม่ใช่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 รายการกูเองกูจำไม่ได้เออเบื้องหลังอินเดีย
แล้วไอ้โจ้พูดมาประโยคนึงซึ่งแม่งเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยพี่ซูมแม่งอัดเสียงได้พี่มันอัดภาพกับอัดเสียงแยกกันผมว่าอ้าวไอ้เหี้ยอย่างนี้แม่งกูก็ทำงานได้แล้วดิเพราะว่าเราออนสกรีนนะฮะจุดข้อเสียของการถ่ายหนังออนสกรีนอย่างเงี้ยคือคุณภาพเสียงแม่งไม่ดีกับคุณภาพของภาพแม่งไม่ดีปรากฏว่าไอ้เจ้าซูมเนี่ยแม่งแยกถ่ายเสียงให้เว้ยเราเลยเพราะว่าเฮ้ยเหี้ยทำได้นี่ว่าแล้วพอไปดูคุณภาพคลิปอะครับคือวันนั้นก็อัดกับเบนซ์เสร็จไอ้อัดกับโจเสร็จก็ส่งให้น้องคนหนึ่งที่เป็นตัดต่อบอกว่าบังคับมันว่ามึงลองตัดต่ออะไรให้เสร็จเลยนะแล้วส่งกลับให้กูดูหน่อยปรากฏว่าให้รอดว่ะคุณภาพเสียงกับคุณภาพภาพแม่งไม่แย่นะก็เลยกลับไปคุยกับเบนซ์ว่าเบนซ์ถ่าย MV เบนซ์ก็MV ก็ลองดูเพราะว่าดู MV เนี่ยข้ออย่างแรกของการทำ MV คือเวลาเราอัดเสียงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้ภาพไอ้เราไม่ต้องใช้เสียงเรามีแค่ภาพเนาะยกแข้งยกแขนอะไรก็ได้แล้วอัดเสียงเราไปอัดแยกต่างหากทีนี้เราก็เลยกลับมาที่แอสเซทของแซลมอนเนาะเราพบว่าแซลมอนพอดแคสต์ได้มีคุณเกมคุณโจ้ที่เป็นนักดนตรีทั้งคู่แต่งเพลงได้โปรดักชันเพลงเนี่ยโปรดักชันเพลงคือจบละให้มันทำได้หมดผมเคยสัมผัสกับเกมทีนึงแล้วชอบมากของเพลงที่เกมแต่งมาตอนแรกผมเลือกเป็นซิงเกิลรายการด้วยแต่สุดท้ายมันจะไม่รอดนะเหมือนจะไม่รอดเถื่อนไปเถื่อนไปเออเถื่อนไปนิดนึงนะเออเจ๋งมากเจ๋งมากทีเนี้ยเราก็เลยพบว่าที่ Salmon House เองอ่ะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการออกกองเบื้องต้นหมดแล้วเพราะว่าสกิททุกอย่างของเราอ่ะเรามีไฟเล็กๆของเราเรามีกล้องของเราเรามีทีมผู้ช่วยผู้กำกับของเราเรามีทีมกองเล็กๆของเราละก็เลยคิดว่าเฮ้ยออกกองได้ว่ะงั้นทำ MV นี่แหละก็เลยมาตรงนี้ว่าทำเรื่องอะไรดีก็เลยพบว่าเรื่องเนี่ยครับประชุม Work From Home อ่ะครับถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเป็น MV ทำไมไม่เลือกเป็นแบบเอ้ยสกิปหรือว่าเป็นอะไรแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยหรือหนังสั้นหรืออะไรผมตอนนั้นกลัวว่าพอเป็นหนังที่มีคอนเทนต์ที่เรียกว่าคนต้องกรอบมากมากเรากลัวคนไม่อินเพลงดีดูน่าจะเป็นเก็บง่ายสุดแล้วก็ในแง่ของโปรดักชันอ่ะ MV อ่ะทำแล้วมีสิทธิ์พังน้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องพึ่งเสียงจากระบบเราพึ่งแค่ภาพนี่มันก็มาอินไซด์ว่าทุกวันนี้เราใช้ประชุมออนไลน์กันอย่างเงี้ยเราพบว่ามันมีหลายโมเมนต์นะที่เราไม่เคยเห็นเพื่อนร่วมงานใกล้ขนาดนี้มาก่อนจริงจริงพี่ผมเคยตื่นมาตอนเช้ารับประชุมเจอ AE คนนึงแบบว่าเฮ้ยปกติน้องคนนี้น่ารักเลยแล้วก็แบบวันนี้มาหน้าสดเลยผมก็พินเอาไว้เลยผมก็พินใช่ป่ะเราไม่เคยเห็นเขาใกล้ขนาดนี้มาก่อนแบบนี่มันใกล้เกินปกตินะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นบ้านคนอื่นมาก่อนเว้ยเคยประชุมใหญ่กับลูกค้าที่เป็นแบบหัวหน้าของลูกค้าทีนึงอ่ะที่ทุกทีเราจะเห็นเขาอยู่แบบไกลๆตรงหัวโต๊ะอ่ะแล้วเขามีความแบบ untouchable มากๆอ่ะแต่พอมาประชุมออนไลน์เขาแบบเขานั่งอยู่ในห้องรับแขกใส่เสื้อยืดแล้วก็มีญาติเขาแบบปั๊มโคกอยู่ข้างๆมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแบบเชียร์สุดท้ายพี่มันก็หิวแม่นี่วาอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าไอการประชุม work from home มันทำลายแบเรียบางอย่างให้เราเว้ยก็เลยเป็นไอเดียถ้าคนมันเริ่มจีบกันในภาวะ work from home อ่ะมันทำให้คนได้เห็นใกล้ๆกันได้เห็นโมเมนต์บางอย่างที่เราจะไม่มีทางได้เห็นในออฟฟิศเนาะก็เลยพบว่ามันโรแมนติกแล้วเราพบว่าอีกอย่างที่เรากับเบนชอบเหมือนกันคือเวลาเราประชุม work from home แบบที่มีเฟรมแบบ15เฟรมอ่ะประชุม15คนแล้วเวลาเขาลีฟมีตติ้งอ่ะแล้วมันหายไปทีละช่อง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 แล้วเหลือ2คนสุดท้ายอ่ะเรารู้สึกว่าโมเมนต์นั้นอ่ะมันโรแมนติกดีก็เลยเอาโรแมนติกพี่เป็นคนหาโมเมนต์โรแมนติกได้แบบเจอได้ไงวะพี่ไปเจอโมเมนต์นี้ได้ยังไงวะก็เลยทุกครั้งเวลาประชุมเราก็รู้สึกว่าเชี่ยกูไม่เคยเห็นไอ้น้องคนนี้ในมุมแบบนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามุมนี้มาแต่งเป็นเพลงแต่ทีเนี้ยพอเป็นเพลงเราก็รู้สึกว่าอยากได้เพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นเพลงรักให้กำลังใจทีมงานกันเองด้วยว่าเฮ้ยจนกว่าเราจะได้เจอลูกค้ากันอีกทีนึงอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอยากได้เป็นเพลงรักที่แบบใสๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนน่าจะเสพง่ายเพราะทุกทีเราจะทำแต่งานแบบงานเร็วๆอ่ะอันนี้เราอยากมาแบบใสๆแบบบีบคุยกับเบนว่าต้องเป็นหนังอารมณ์ดีแบบ GDS เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำเป็น MV กันใช่ก็เลยออกมาเป็น MV ตัวนี้นะจนกว่าจะได้เจ
จอกันไหมจนกว่าจะได้พบกันนะจนกว่าจะได้เจอกันอันทีวีมิตรอันทีวีมิตรเกมก็เลยได้คุณเกมทำเพลงก็บีเกมว่าเพลงรักร้องตามได้คำร้องชัดๆใครแต่งเนื้อพี่ใครแต่งเนื้อไอเกมไอเกมทำหมดทุกอย่างเกมทำหมดเลยสุดยอดถ้าดูในเครดิตจะของเกมจะเขียนว่า everything byเรียกได้ว่าเลเบอร์เกมตำแหน่งคือเลเบอร์ใช่ทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลเบอร์แล้วก็มีบีฟเรื่องที่ตลกคือบอกเกมว่าตอนท้ายอยากได้เสียงผู้หญิงบีฟเกมว่าอยากได้มูดเหมือนอะโฮนิวเวิลด์ของอลาดินมีแบบที่ตอนท้ายมีผู้หญิงผู้ชายร้องคู่กันมาประสานไลน์ประสานกันไลน์ประสานก็เลยได้คุณแคดดี้แฟนคุณโจมาร้องเป็นไลน์ประสานก็น่ารักดีน่ารักเลยแหละผมฟังแล้วมาดูเฮ้ยโจ้เป็นคนร้องเช็ดเค้โอ้โหใช้ได้แสบว่ะโจ้อารัมนายอ๋อนึกว่าโจ้บังโก้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมโจ้บังโก้นี่แหละมันเป็นสมาธิอารัมนายเอาไม่รู้เหรอเฮ้ยไม่รู้โจ้อารัมนายเย็ดด้อโอ้โหกรี๊ดว่ะกรี๊ดเดี๋ยววันหลังผมเจอผมเอาขอลายเซ็นนั่นแหละเลยกลายเป็น MV นี้โจ้พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เหมือนโดนแซวเลยว่ะพี่คุณอยู่ในรายการนี้คุณโดนแน่นอนครับโจ้โอเคแล้วก็เลยออกมาเป็น MV นี้อย่างที่ทุกคนได้เจอกันเนาะใช่ใช่คนได้ดูกันฟีดแบ็กหลังออกมาเป็นไงบ้างพี่โอเคไหมดีนะดีแบบดีมากดีมากๆแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าคนมันหิวคอนเทนต์แบบเนี้ยตอนที่ผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกไอ้เชี่ยแม่งเอาว่ะแม่งคือไม่มีอะไรหยุดคนเหล่านี้ได้จริงๆคือมันเหมือนพี่ให้แสงสว่างไม่ถ้าพูดว่าให้แสงสว่างมันดูโอเวอร์ไปแต่มันเหมือนพี่ทำให้รู้สึกว่า MV นี้มันทำให้รู้สึกว่าเชี่ยมันถ้ามันจะทำถ้ามันจะเอามันมีช่องมันเว้ยแค่แบบหาช่องมันให้เจอแล้วก็แบบเอาหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าที่เราอยากจะส่งสัญญาณผ่านใน MV เนี้ยเราพบว่าคืออยากจะบอกว่าในฐานะคนผลิตคอนเทนต์อะในไม่ว่าในสถานะอะไรอ่ะเราน่าจะทำมันได้ว่ะเออเราเลยเพราะว่าโควิดอะไรแบบพูดไปก็เหมือนผู้กองเบนเนาะ แต่เรารู้สึกว่าผู้พันวิชัยแล้วนี่ เราอยากจะส่งสัญญาให้ทุกคนว่าเฮ้ยมันทำได้นะแกมันแล้วมันทำให้มันสนุกได้เว้ยในการออกกองมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งแหละแต่ว่ามันมีอีกเครื่องมือหลายๆอย่างที่เราลองได้แหละแล้วถ้าอย่างนั้นปัญหาที่ระหว่างออกกองเนี่ยพี่เจอมีอะไรบ้างพี่ที่แบบมันเลยต้องยกเครดิตให้โปเต้ผู้ช่วยผู้กำกับที่โปเต้ทำกันบ้านมาครบถ้วนมากเลยว่าเราคุยกันเบื้องต้นแล้วแหละว่าอะไรที่มันจะทำให้ไอ้โปรเจกต์นี้แม่งพังได้ก็คือสัญญาณเน็ตแล้วก็คุณภาพเว็บแคมของแต่ละคนอะไรเงี้ยโปเต้มันก็เลยเรียกว่าอุดปัญหาทุกอย่างมาให้เรากล้องเนี้ยใช้3กล้องเอ้ยหนังเรื่องนี้ใช้3กล้องคือใช้3คนอัดนี่มันใช้กล้องเยอะกว่าหนังออกกองอีกทุกทีออกกองเนี่ยกล้องเดียวเลยก็ใช้3คนอัดคนนึงอัดเฉพาะหน้านางเอกคนนึงอัดเฉพาะหน้าพระเอกและอีกคนนึงอัดภาพรวมทั้งหมดเรียกว่าไม่ว่าทางไหนฟังอัพขึ้นมาเรามีแบ็คอัพแน่ๆอะไรเงี้ยคือ3กล้องนั้นก็คือกล้องจอคอมปกตินี่แหละใช่กล้องจอคอมปกติแหละครับแต่ว่าก็คือแล้วทำให้ภาพมันใหญ่เต็มจออ๋อโอเคก็คือทำเป็นให้มันฟูลสกรีนแล้วก็แคปหน้าจอนั้นไว้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็คือ Salmon House เองก็มีเขาเรียกว่า content designer เป็น content motion อ่ะ motion graphic in house อยู่แล้วเราก็เลยแบบปักอัพอะไรขึ้นมาเราจะเอาภาพใหญ่อ่ะมารีไซส์แล้วก็มา rearrange มันอยู่ดีมาซ่อมได้ซึ่งสุดใช่ซึ่งสุดท้ายแล้วหนังที่มันออกมามันก็ผ่านโปรเซสโพสต์โปรดักชันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเช่นบางซีเราอยากให้พระเอกนางเอกอยู่ข้างกันเราก็ต้องแบบถ่ายไปก่อนแล้วเราก็มาสลับสี่เหลี่ยมกันใหม่อ่ะก็มีจังหวะแบบนี้เยอะเพราะบางทีแบบเวลาเราเช็คอินเข้าไปแม้มันไม่ฟิกเนาะสมมติเราเข้าอีกรอบนึงมันเอาคนนี้มาอยู่ข้างล่างคนนั้นไปอยู่ข้างบนซะแล้วอะไรใช่เวลาเบ้งกำกับเบ้งก็แค่ไดเรคให้2คนแม่งมองเข้านางเอกมองลงพระเอกมองขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วก็มาโพสต์โปรดักชันกราฟิกกันอีกทีนึงหรืออย่างซีนที่2คนอยากคุยกันแต่มีกอขอคออ่ะที่มีพี่ตรงกลางอยู่พี่ชายตรงกลางใช่ไหม
ช่อันนั้นแล้วก็เมคขึ้นมาเพราะสุดท้ายมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบ1 2และ3อยู่ข้างล่างอ่ะเราอยากให้มันเป็นกั้นตรงกลางอ่ะอันนั้นก็ให้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสุดท้ายมาขยับเฟรมกันอีกทีนึงอ๋อเพราะเวลาถ้าของจริงมันถ้ามันเหลือ3คนมันจะไม่ได้เรียงกลางอย่างนั้นใช่มั้ยมันจะเป็นสามเหลี่ยม2บนแล้วก็1ล่างใช่มั้ยใช่ๆๆโอเคก็ต้องมาซ่อมอะไรนิดนึงใช่ๆก็เรียกว่ามีกราฟิกมาสแตนด์บายเหมือนกันว่าไอ้ช็อตนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวแกเติมของให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเทียบกันระหว่างแบบออกกองจริงๆกับออกกองแบบเนี้ยพี่ปัญหาที่เจออันไหนมันเยอะกว่ากันโอ้ยต้องกองจริงอยู่แล้วกองจริงมีหลายปัญหาใช่บ่อยเจอบ่อยเช่นอัดอยู่ดีๆแม่งไก่ขันเครื่องบินผ่านอะไรเงี้ยซึ่งแบบอะไรก็ไม่รู้แบบห้ามไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้มันมีแค่อย่างมากแค่กล้องเรียกว่าแลกเนาะอินเทอร์เน็ตไม่ดีแลกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้น้องผู้ช่วยโปรดิวเซอร์คือซื้ออินเทอร์เน็ตอะไรเตรียมสแตนด์บายเลยแล้ววันนั้นถ้าเน็ตมึงห่วยขึ้นมากูก็ซื้อเน็ตเติมให้มึงเลยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าทำกันบ้านมาพร้อมแหละแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดของนักแสดงนั้นแล้วก็ส่งไปให้เขาเปลี่ยนกันเองนะใช่เปลี่ยนกันเองนะเปลี่ยนเองนะใช่ใช่ใช่แล้วว่ามีมาร์กไว้ให้แล้วว่าช็อตนี้เปลี่ยนชุดนี้ช็อตนี้เปลี่ยนชุดนี้อะไรแล้วก็ทุกคนที่ประชุมรวมก็จะมีลิสต์มาว่าต้องเปลี่ยน3ชุดนะอะไรอย่างนี้ก็น่าสนุกดีอ่ะเราว่าเรียกว่าต้องเตรียมงานกันรอบคอบมากขึ้นแหละเพราะว่ามันไม่มีคนทำเสื้อผ้าเนาะทั้งหมดต้องเอาให้จบแล้วก็สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นก็ว่ากันอีกทีมีที่ตลกคือชุดฟู้ดแพนด้าตอนแรกว่าจะสั่งฟู้ดแพนด้าไปบ้านพระเอกแล้วก็ให้เขายืมชุดใจคออมหิตมากแต่สุดท้ายหาเช่าได้เว้ยแต่คุยกับแชมป์ว่าถ้าหาเช่าไม่ได้วันนั้นน่ะให้แม่งโทรไปแล้วบอกเดี๋ยวพี่ให้300น้องนั่งรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเขาจะบอกกูถ่ายซีนนี้ให้จบก่อนโอ้ใจคอมหิตน้องน้องอย่าเพิ่งไปส่งไหนเดี๋ยวพี่ขอยืมชุดก่อนเดี๋ยวให้ไปเลย300รอแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วอย่างงานเนี้ยพี่ใช้เวลาเตรียมงานนานมั้ยพอจากที่ฟังดูแล้วแบบเหมือนตอนถ่ายมันต้องมีความเป๊ะประมาณนึงเนาะเราเริ่มคุยจริงๆอ่ะวันที่1เว้ยแล้วถ่ายวันที่8ก็อาทิตย์นึงใช่แล้วก็ปล่อยไฟไหม้อยู่เหมือนกันนั่นไฟไหม้แล้วก็ไม่รู้มันจะเล่นกันทำไมลูกค้าก็ไม่มีอยากออกก็เล่นกันเองเนี่ยอยากออกครับออกอยากปล่อยเราว่าความยากอยู่ที่เพลงว่ะแล้วก็โชคดีที่ไอ้เกมมีความแม่นเรียกว่าอ๋อแต่ก็ลบเพลงใหม่ไปเลย1ครั้งดาวแรกมาคือผิดโจทย์เลยเรียกว่าโละใหม่หมดเลยก็รอบหนึ่งสุดท้ายก็แม่นจริงๆเตรียมงานเนี่ยวันที่หนึ่งเบนเขาก็ออกแบบมาว่าถ้าเพลงไม่ทันอ่ะก็ถ่ายไปก่อนเลยสุดท้ายก็เรียกว่ามันมาตัดเป็นก้อนๆอ่ะมันจบหลังคอมเยอะก็เลยเรียกว่าสุดท้ายเราจะบังคับให้มันออกมาในแบบที่เราอยากได้ง่ายกว่าแหละด้วยความที่มันเป็น MV ด้วยพี่อย่างที่พี่บอกว่า MV มันจะแบบโอกาสการพังมันจะน้อยที่สุดในการทำใช่ใช่เออด้วยความเป็น MV ด้วยแหละใช่แต่ว่าก็ตอนนั้นก็คุยกับเบนว่าถ้าได้เพลงแบบเมโลดี้เบาๆมาก่อนก็จะดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ได้มาแล้วแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ว่ะถ่ายมาก่อนว่ะอยากได้อะไรก็ถ่ายมาก่อนเพราะว่า MV ตัวนี้มันก็ยังไงซะเราก็ออกแบบให้มันเป็นสไลด์ออฟไลฟ์เนาะหรือว่าเป็นมอนทาจถ้าส่วนใหญ่อ่ะถ่ายมาก่อนว่ะแล้วก็มาแปะกันนะครับจริงๆหลังจากที่เห็น MV พี่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้นึกถึงตอนแบบตอนเรียนอยู่แล้วออกกองหรือทำงานคือมันทำกูทำเท่าที่มีอ่ะมีเหี้ยอะไรมีอะไรกูก็ทำเท่านั้นแล้วใช้แบบก็ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ของมันมีอะไรอย่างเงี้ยพี่เออคือมันได้ฟีลนั้นจริงๆนะรู้สึกว่าเออว่ะเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างเหมือนปลดล็อกแบบจากเมื่อก่อนเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกค้ามาแล้วเงินน้อยเราจะรู้สึกเฮ้ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยว่ะใช่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 ไหมพอลองเปลี่ยนวิธีความคิดใหม่มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยในของที่มีเท่านี้มันทำอะไรให้ดีที่สุดเท่าที่มีได้บ้างวะมีอย่างหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆคือตอนที่ถ่ายมาเนาะเบนเองผมเองหรือกระทั่งเมงที่เป็นคนตัดต่อไม่มีใครพอใจกับคุณภาพของภาพเลยเว้ยแล้วทุกคนจะรับไม่ได้เวลามันแหลกอ่ะแล้วทุกคนก็พยายามหาทางแก้มันเว้ยว่าแบบไม่อยากให้แม่งแหลกเลย
ทุกคนก็ยังคาดหวังว่ามันคือการออกกองที่เอากล้องเลสเอาอเล็กซ่าไปถ่ายที่ทุกอย่างมันต้องถูกเนียนหมดเนาะสุดท้ายแม่งคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็เลยแบบอ่ะทั้งแม่งเถอะมันคือธรรมชาติของงานอะมันคือการแหลกมันคือคอนเทนต์ของ MV ไปแล้วอะเดี๋ยวปะเราต้องยอมให้แหลกว่ะภาพมันต้องพังว่ะเพราะมันเป็นการเนื้อหาคอนเทนต์หลักมันคือผ่านกล้องเว็บแคมเนาะพอคิดได้อย่างนั้นอะเหมือนทุกคนแม่งปล่อยวางเลยเออแหลกหรอไม่เป็นไรละมันคือเนื้อหาว่ะเลยรู้สึกว่าบางทีแม่งไอ้ที่จูดแม่งสำคัญเหมือนกันนะพอเราปล่อยวางตรงนี้ไปแล้วอะทุกอย่างแม่งถูกต้องหมดเลยเว้ยเหมือนพอปรับตัวได้พอรู้สึกเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญของคอนเทนต์ของเรานี่หว่าสาระสำคัญคอนเทนต์เรามันอยู่ที่นี่หว่าบางทีเราอย่างครีเอทีฟก็เป็นนะพี่มันจะไปโฟกัสตรงดีเทลที่แบบเฮ้ยเอ้ยจริงๆตรงนี้มันไม่ได้จำเป็นเลยเว้ยเราไปเสียเวลากับตรงนี้เยอะแยะอยู่ทำไมวะทำไมไองานก้อนใหญ่ภาพใหญ่ของเราแบบไม่ดูมันวะเออแต่แบบไปอะไรจุกยิกจุกยิกกับตรงนั้นมาเหมือนเสื้อมาแล้วมัวแต่ดูตะเข็บด้านในอ่ะซึ่งแบบคนมันไม่เห็นใช่คนมันไม่เห็นอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอไอ้เม้งคนตัดต่อไม่ปล่อยวางได้ทั้งหมดแม่งก็สมูททันทีเลยเว้ยแบบไม่มาตุกติกแบบทำไมมันไม่สมูทว่าเราจะต้องเลือกคัดเตือนอะไรเงี้ยเออแล้วเพราะว่าเอ้ถ้าเอ็มวีอันนี้จะสอนอะไรเราสักอย่างคือเรื่องนี้ว่ะอะไรบางอย่างคืออย่าไปฝืนว่ะมันเป็นธรรมชาติว่ะธรรมชาติของคอนเทนต์บางทีมันก็ไม่ได้อนุญาตให้เราแก้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามจริตของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันใช่แต่ทีเนี้ยเราเลยได้อีกหนึ่งอันที่น่าสนใจช่วงนี้มีคอนเทนต์แบบเนี้ยออกมาเยอะว่ะเราพบว่าบางทีคุณภาพคอนเทนต์น่ะมันก็เป็นการที่ทำให้เรารู้สึกว่าคอนเทนต์นั้นมันลิงก์กับเราหรือเปล่าเอายกตัวอย่างง่ายๆ TikTok อ่ะที่มันถ่ายมาแล้วภาพมันไม่ชัดไปไหวอ่ะเหมือนคนที่ถ่ายแม่งเอากล้องแบบกล้อง Samsung Hero ถ่ายมาเรารู้สึกมันโฮมี่อ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็บ้านๆจับต้องได้เหมือนถ้ามันจับต้องได้แต่กลับกันว่าพอมันเป็นกล้องที่แบบชัดคลิปเลยอ่ะแล้วไปเต้นแบบบ้านๆแล้วรู้สึกว่าเชื่อมีความไม่ลงตัวบางอย่างมันมีความประดิษฐ์อะไรบางอย่างถูกเราเลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องงานโปรดักชันแม่งประหลาดว่ะมากเกินอ่ะเรารู้สึกแม่งแพงอ่ะมันไม่ใช่ของเราแต่พอถูกเกินแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ต้องพอดีแล้วถือว่าเอ้ยอันเนี้ยแม่งเหมาะต่อกับเราว่ะเออเราก็เลยไอ้หนัง MV ตัวเนี้ยเราก็เลยแม่งไม่จูนสีเลยเว้ยจูนเฉพาะซีนสุดท้ายซีนเดียวเลยใช่ปล่อยให้มันดิบของมันเพราะว่าถ้าสมมุติ MV ตัวนี้ของพี่อ่ะถ้าทำให้ภาพทุกอย่างมันดูกริปสมมุติถ้าแทนที่พี่จะใช้กล้องหน้าแต่พี่ไปแบบเซตกล้องเอากล้องดีๆมาถ่าย DSLR มาถ่ายแล้วจำลองว่าเป็นกล้องหน้าหรือเอากล้องเลสมาถ่ายแล้วหลอกว่าเป็นกล้องหน้าความรู้สึกมันจะไม่ได้ทันทีเลยเพราะไม่ได้มันดีเกินไปอ่ะใช่ความดิบก็เลยคุยกับเบนบอกว่าเทียมแม่งประหลาดนะแบบดีเทลบางอย่างแม่งทำให้เรารู้สึกอีเจกบางอย่างเหมือนกันนะอืมพอดีเกินไปกับลักษณะบางคอนเทนต์มันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีความดิบดิบมีความมากของมันใช่ซึ่งไอ้ดิบๆเนี่ยคุยกับลูกค้ายากที่ผ่านจริงเหมือนเวลาผมถ่ายหนังแบบคืออยากได้หนังเท่ๆอะไรเงี้ยก็พูมกับเขาจะเซตไฟเซตอะไรมาให้มืดๆทึมๆหน่อยอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะแบบลูกค้าคนไทยจะเป็นโรคที่ว่าไม่อยากให้หนังมืดไม่รู้เป็นอะไรมืดไม่ได้ใช่ดูไม่ชัดไม่ได้ต้องสว่างทุกอย่างต้องสว่างแม้ว่ามันจะถ่ายกลางคืนแม้ว่ามันจะแบบโหดูหลอนๆดูกดดันแต่ทุกอย่างต้องสว่างใช่เคยเจอเหมือนกันดูแล้วปวดตาขาก็โอ้โหมันเป็นดักกลางคืนใช่เราเลยรู้สึกว่าบางทีบทเนาะกับตัวคอนเทนต์น่ะมันก็บังคับโปรดักชันเหมือนกันนะอืมเออแต่โปรดักชันไปฝืนน่ะมันจะมีความแบบประหลาดมาเลยอันนี้เรารู้สึกว่าคุยกับลูกค้าให้อธิบายให้เขาเข้าใจบางทีมันยากมากเลยบอกไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนมันพูดไปเหมือนกัดฟีลลิ่งอ่ะซึ่งเวลาขายงานกัดฟีลลิ่งเนี่ยแม่งไม่ใช่สิ่งที่จะไปคุยกับลูกค้าแล้วรู้เรื่องใช่เพราะอย่างไอ้กัดฟีลลิ่งเวลาผมขายเวลาผมคอนวินนี่ก็ใช้ความเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเหมือนกันในการที่จะแปลงสารแบบจากเฮ้ยพี่เนี่ยอันนี้มันดีอ่ะ
แต่ต้องอธิบายยังไงให้เป็นภาษาที่ลูกค้าฟังแล้วแบบไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวแต่ว่าหาเหตุผลมาซัพพอร์ตมันจนแบบเหมือนชักแม่น้ำทั้ง5พี่เหมือนเราดื้อเออเหมือนเราดื้อไปแล้วอ่ะแต่ไม่ได้ดื้อนะมันดีกว่าจริงๆเลยเงี้ยแล้วโอเคพี่ทีนี้ถ้าในกลับมาที่ท็อปิกของวันนี้ของเราพี่ว่าแบบข้อจำกัดมันบีบให้เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สำหรับพี่วิชัยแล้วพี่วิชัยเคยเจอเคสไหนที่แบบรู้สึกว่าโหไอคนคนนี้มันโคตรเจ๋งเลยว่ะในการแบบเอาชนะข้อจำกัดอะไรบางอย่างในการผลิตผลงานผลิตอะไรมาสักอย่างนึงอะไรเงี้ยผมเล่าของผมก่อนก็ได้คือของผมมันมีพี่อยู่คนนึงที่เคยทำงานด้วยกันเขาเป็นก๊อปปี้แล้วเขาก็สายแบบว่าทำนู่นทำนี่กระจุกกระจิกอะไรเงี้ยผมก็เคยมีโอกาสทำงานคู่กับเขาแล้วผมมารู้ทีหลังว่าพี่คนนี้แม่งตอนแบบเข้าทำงานใหม่ๆอ่ะเขาทำ MV ไว้พี่แล้วเขาใช้โปรแกรมตัดต่อไม่เป็นหรืออะไรไม่เป็นสักอย่างเนี่ยแหละแล้วเขาก็เลยทำ MV จาก Microsoft Word อ่ะพี่อ๋อเหรอเออแบบฮะพี่ทำ MV จาก Microsoft Word ทำไงวะนะเออคือผมจำงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองทักเขาไปแล้วขอเขามาดูคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นสายเอาชนะความข้อจำกัดอ่ะพี่คือทางงบน้อยใช่ป่ะงบน้อยอ่ะเดี๋ยวกูมีทางออกเป็นแบบนี้ถ้ามันมีข้อจำกัดแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูมีทางออกแบบนี้ถ้ากูทำอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูเอาอีกอย่างนึงทำแทนอะไรเงี้ยพี่แล้วมันก็ทำให้คือตอนที่ทำงานคู่กับเขาเป็นคนที่เหมือนเขาเห็นทางออกอยู่ตลอดเวลาพี่เขาจะเป็นมนุษย์ที่แบบเราจะเคยเจอมนุษย์บางคนที่เวลาคุยงานแล้วไม่ได้อันนั้นไม่ได้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 แล้วจะโคตรรำคาญเลยเวลาคุยงานคนแบบเนี้ยเวลาคุยงานคนที่ทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นจะไม่ได้นี่ไม่ได้แต่คุยกับพี่คนเนี้ยจะรู้สึกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เฮ้ยหรือลองเป็นแบบนี้สิเฮ้ยหรือลองเป็นแบบนั้นสิผมรู้สึกว่าเออไอการที่เราเจอข้อจำกัดเราเอาความคิดสร้างสรรค์แบบชนะมันหรือพยายามจะเอาชนะมันจะทำให้เราติดนิสัยการแบบหาโซลูชันหน่อยพี่เออซึ่งผมก็ติดนิสัยนี้มาจากเขาเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยท่านี้ไม่ได้อะเฮ้ยลองแบบนั้นเปล่าลองแบบนี้เปล่ามันเลยทำให้แบบเออเราไม่ตันว่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยไอโซลูชันที่เราหามาจะดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่าอย่างน้อยมันจะไม่แช่อยู่ที่ปัญหานะตรงนั้นอะไรเงี้ยเออมีอยู่จ็อบนึงเนาะแซลมอนเฮาทำงานสกิทคืองานไอสกิทตัวเนี้ยมันมีควายโลเคชันเยอะมากเลยเว้ยไม่มี7โลเคชันแต่ว่าเงินน้อยมากแบบเงินน้อยน้อยแบบน้อยโคตรเลยก็เลยไปจ้างแหมไม่อยากพูดชื่อเลยแต่มันเดี๋ยวมันได้เคยตัวได้ใจได้ใจเดี๋ยวแม่งได้ใจก็เลยจ้างไอโยแม่งเป็นพร็อพมาสเตอร์ของแซลมอนเฮาส์ที่ทำงานด้วยการประจำเนาะรู้สึกว่างานนั้นนะไอโยแม่งเก่งมากฉายแสงมากมันเซต7โลนั้นน่ะไว้ในบ้านหลังเดียวกันเว้ยโอ้โหแล้วมีบางโลที่แบบมึงทำได้ยังไงโล1ในนั้นคือโลนึกถึงโลร้านเต้นอ่ะซ้อมเต้นอ่ะผู้หญิงซ้อมเต้นอ่ะที่มีกระจกเยอะๆอ่ะที่เป็นเหมือนสตูดิโอเต้นอะไรอย่างงี้ใช่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 เราก็เขียนบทว่าซ้อมเต้นอยู่ในสตูสิ่งที่ไอโยทำแม่งคือเอากระจกบานใหญ่ๆ2บานมาแล้วก็เราเอาราวสแตนเลสอ่ะ1อันเอามาพาดกระจกไว้อ่ะเห็นป่ะแล้วอยู่ในกล้องไอ้เหี้ยเป็นสตูได้แล้วอ่ะทางนั้นนี่แพนกล้องมาอีกแบบเรียกว่าอีก15องศาจะเจอห้องอัดเพลงแล้วห้องอัดเพลงอ่ะแม่งเอามันคืออะไรวะฟองน้ำอ่ะฟองน้ำไข่อะไรเงี้ยฟองน้ำฟองน้ำไข่ใช่มาบุไว้5แผ่นมาบุไว้ว่า5แผ่นแล้วก็เอาไมค์อ่ะไมค์ที่แม่งมีไอ้ฟองน้ำแบบเด้งๆๆๆอ่ะตั้งไว้แล้วให้นางเอกไปยืนอ่ะคือแค่เนี้ยกลายเป็นห้องอัดเสียงกลายเป็นห้องอัดเสียงแล้วอะแล้วเราก็พบว่าเชี่ยอันเนี้ยแม่งคือเก่งแล้วเราก็พบว่าตั้งแต่จ็อบแถวๆนั้นเราพบว่าเฮ้ยบางทีเราก็เคยตัวกับการที่เราแม่งมีอันลิมิเต็ดซัพพลายเหมือนกันนะเออเราเลยรู้สึกว่าบางทีทำงานแบบจำกัดบ้างๆแม่งก็สนุกนะเอออยากให้งานนั้นอะแม่งเจ็ดโลมันมีตั้งแต่โลญี่ปุ่นนั่งเล่นโกบแล้วไปห้องซ้อมเต้นแล้วไปห้องซ้อมเต้นแล้วแม่มีไปห้องเด็กแหวนห้องนอนเด็กแหวนอ่ะ
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเชี่ยแม่งเก่งว่ะมึงทำได้ไงวะเนี่ยเออบ้าบอมากเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าบางทีนะไอการทำงานแบบเนี้ยไม่ต้องการใส่ความกวนตีเลยเราอยากจะแบบกวนตีกันมาแล้วดูซิมึงจะได้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าแม่งพอไปอยู่หลังเลนแล้วแบบเชี่ยใช่ว่ะต้องยอมเราเพราะเหมือนได้ว่ะเออมึงก็ได้ว่ะเก่งจริงว่ะเฮ้ยมึงเออมึงก็ไปได้เรื่อยๆว่ะอะไรเงี้ยเออก็เลยแต่อันเนี้ยในมุมโปรดักชันเนาะพอมุมโปรดักชันฮาวที่แบบพูดกันตรงๆกว่าเงินมันจะมาถึงเรามันก็แบบปลายท่อมากๆแล้วอะบางทีเราต้องแบบหาทางให้มันเกิดให้ได้จริงๆอ่ะทำงานถูกยางอนามัยวันทัศใช่ป่ะมันมีซีนหนึ่งซีนมันเป็นประตูกระจกอีกบานสองบานที่แม่งเลื่อนห้องแลบปะห้องแลบ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 ผมจำได้เลยเขียนบทไปเป็นประตูห้องแลบไปบอกทีมอาร์ตแม่งเอากระจกสองบานมาถือไว้แล้วก็เลื่อนเอาแค่นั้นเลยคือถ้าจะแบบมีเซ็นเซอร์อะไรไม่มีถือเอาเลยถือสองอันถือสองอันแล้วก็เลื่อนมือเอาเลยแล้วแบบไอ้ยันเนียนว่ะดีว่ะจริงๆมันแค่นี้เลยนี่ว่ะเออจริงๆการทำงานกับข้อจำกัดถ้าเราบอกให้มันสนุกมันก็โอเคนะก็โอเคเออมันสนุกมันคือสนุกเลยนะใหม่ๆใช่ใช่เหมือนอย่างตอนอันนี้ของผมเองตอนอัดพอดแคสต์แล้วนะพี่คือผมอะก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยผมก็วางแผนโจก็ทักมาว่าเฮ้ยพี่อยากแบบลองสัมภาษณ์คนนู้นสัมภาษณ์คนนี้อะไรเงี้ยทีนี้พอผมก็ไปเตรียมซื้อไมค์เตรียมไรกะว่าจะไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสัมภาษณ์ใครสักคนนึงมันน่าจะลำบากประมาณนึงต้องนัดเข้าต้องอะไรเข้าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอมีสถานการณ์นี้แล้วโจก็มาปลดล็อกให้ผมว่าเฮ้ยพี่จริงๆมันอย่างที่พี่วิชัยรู้ว่าเฮ้ยซูมมันสามารถไออัดเซปเปอร์เรทแท็กได้ว่ะแล้วหลังจากนั้นผมรู้สึกเฮ้ยการสัมภาษณ์มันโคตรง่ายเลยว่ะอย่างมันแบบอ้าวกูก็ไม่ต้องไปไหนแล้วไมค์เมยที่กูซื้อมากูไม่ต้องใช้แล้วกูก็อัดผ่านซูมแล้วผมไม่ได้บอกกูให้เร็วกว่านี้วะคือเหมือนข้อจำกัดมันก็ให้อะไรบางอย่างเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็หาโซลูชันใหม่ทำให้เราหาโซลูชันใหม่ๆให้กับชีวิตได้เหมือนกันบางทีมันเป็นแค่เงื่อนไขเลยนะเราแค่ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถานการณ์มันให้มาล้ำเส้นไม่ได้หว่าแค่นั้นเลยนะเออแล้วก็เออก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันก็สนุกดีก็ได้ทางออกอะไรใหม่ๆดีสุดท้ายแล้วกันนะพี่สุดท้ายแล้วกันว่าพี่อยากฝากอะไรจะฝากอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยครับพี่ในจะฝากแซลมอนเฮ้าส์จะฝากแบบเดวิดจริงๆกับเบลหรือฝากอะไรถึงคนทำงานที่ณตอนนี้ต้องเจอกับข้อจำกัดทั้งหลายทั้งแหล่ปีนี้เรางอกยูนิตเพิ่มขึ้นมา2ยูนิตเนาะคือยูนิตของแซลมอนพอดแคสต์ที่ทำพอดแคสต์กับยูนิตของแซลมอนแล็บแซลมอนแล็บอ่ะเราอยากทำตัวเองเป็นคอนเทนต์สตูดิโอคือแซลมอนเฮ้าส์เนี่ยมันเป็นโปรดักชันเฮ้าส์เนาะหน้าที่คือทำหนังถึงแม้เราจะรับงานตรงจากลูกค้าซะเยอะแล้วก็รับงานจากเอเจนซี่มาซะเยอะเนาะเรายังรู้สึกว่า core identity เราก็คือ production house แหละคือรอให้เอเจนซี่คิดงานมาแล้วเราก็ทำงานตามที่เอเจนซี่คิดเออแต่ว่าพอปลายปีที่แล้วตัวเราเองอ่ะเริ่มทำงานกับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นเงินถุงเงินถังเนาะเราพบว่าลูกค้าต้องการคอนซัลท์อ่ะเยอะแล้วลูกค้าต้องการงานครีเอทีฟเยอะมากก็กว่าจะรู้ตัวเราก็ทำงานในเชิงความเป็นครีเอทีฟให้ลูกค้าไปหลายตัวเหมือนกันก็เลยเพราะว่าเราเปิดอีกยูนิตนึงดีกว่าเป็นยูนิตซัมมอนแล็บเป็นคอนเทนต์สตูดิโอซึ่งก็เพิ่งจะมีสตาร์ทที่มีอะไรใดๆเราหวังว่าเราจะรับงานเล็กๆแล้วก็ส่งให้กับโปรดักชันเฮ้าส์ที่เหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นซัมมอนเฮ้าส์ก็ได้นะรับงานสเกลที่เล็กลงมาได้แล้วก็ผลิตงานตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำได้เองไอ้สถานการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างทำให้ทุกอย่างมันดีเลย์ไปแต่ว่าไอ้เอ็มวีตัวเนี้ยก็โชคดีที่เอ็มวีตัวเนี้ยมันสามารถทำให้เราคอนเฟิร์มได้ว่าไอ้ตอนที่แอสเซททั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเราพบว่าเรามีความเป็นทัชพอยต์ของเราครบอะเรามีคนทำเพลงที่สามารถเสกเพลงได้ภายใน5วัน
ที่แบบแม้ว่าจะโดนลื้อ1รอบด้วยใช่แม้ว่ามันจะโดนลื้อ1รอบและแม้ว่ามึงต้องมาทำงานเพลงอะไรให้กับพอร์ตแคสต์อีกเยอะแยะแต่มึงก็ปีกเวลามาทำงานได้แล้วมีฟาซิลิตี้ที่มีห้องอัดเป็นของตัวเองก็แบบเรียกว่าง่ายเร็วโจ้ขึ้นไปร้องเพลงให้ก็ได้อย่างเงี้ยมีห้องสตูถ่ายงานเองมีทีมที่รันกองได้เราเลยเราไอ้ MV ตัวนี้เลยพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงๆเราครบมากๆแล้วว่ะตั้งแต่คิดเองยันทำเองได้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เรา MV ตัวนี้หวังว่ามันจะอย่างที่หนึ่งเนาะหวังว่ามันจะทำให้เราทำงานได้ทุกสเกลขึ้นสเกลใหญ่ก็น่าจะทำได้สเกลเล็กเราก็ว่าเราน่าจะเอาอยู่แหละกับอย่างที่สองที่เราอยากจะสื่อสารจริงๆก็คือแบบในฐานะคนทำคอนเทนต์เนาะเราว่าโควิดนี่เรียกว่าแม่งก็พูดทุกอย่างอะที่มีอยู่ตอนนี้ที่ทุกคนนี้อุตส่าห์สร้างมาแล้วว่าเอเจนซี่เองแม่งก็เดือดร้อนเหมือนกันนะบางเจ้าก็ล้มลุกคุกคานกันอะเราเลยพบว่าไอ้ MV ตัวเนี้ยหรือว่าสิ่งที่คนกำลังทำเริ่มทำกันอะเราพบว่าไอ้เชี่ยโควิดมันก็แค่ทำให้เราอยู่บ้านว่ะจริงๆมันทำหลายอย่างนะเดี๋ยวทุกคนเอาไปด่ามากเลยเฮ้ยมันทำให้เราปลอดเออแล้วพี่เราทำให้ตายได้อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจพี่โดนตัดคลิปแล้วก็ได้ตายขอพูดแบบหล่อๆพูดแบบหล่อๆคือแบบเฮ้ยจริงๆจริงๆไอเดียเรามันไปได้ไกลกว่านั้นว่ะด้วยข้อจำกัดเราว่าพอแต่เข้าใจแหละว่าทุกคนไม่ต้องอาศัยเวลาที่แบบล้มแล้วไม่ต้องแบบต้องเจ็บเข่านิดนึงแล้วก็นั่งพักก่อนแล้วก็คิดว่าเชี่ยกูต้องลุกแล้วเดินท่าไหนต่อวะขาเจ็บอยู่เลยร้องไห้แป๊บนึงอะไรเงี้ยร้องไห้แป๊บนึงนั่งเหนื่อยบ่นแล้วก็แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยนู่นนี่นั่นนิดนึงแล้วเหมือนเราอ่ะตอนต้นเราก็แบบเชี่ยไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับชีวิตกูเนี่ยปีนี้มันควรจะเป็นปีที่ดีของกูไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเลยเพราะว่าเฮ้ยในฐานะคนทำคอนเทนต์ว่ะเราว่าลองทำคอนเทนต์ในฟิลที่คุณถนัดที่สุดอ่ะแล้วก็ลองแบบออกจากคอนฟอร์ตโซนอ่ะทำอะไรก็ทำไปเลยเว้ยแล้วเวิร์กไม่เวิร์กอย่างน้อยคุณก็รู้ทางไว้หนึ่งทางว่าทางนี้ไม่เวิร์กอย่าไปทำอีกทางนี้แม่งเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยและอย่างเราสุว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแม่งมีลายแทงบางอย่างให้เราเสมอเว้ยจริงจริงประมาณนี้แหละอย่างของผมเวลาแบบพอปกติเนี้ยตอนทำงานมันก็จะมีเวลาให้คิดเนาะแต่พอมันมาเจอจ็อบที่เป็นเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยคือบีวันนี้เอาพรุ่งนี้แล้วก็ขายเลยปรากฏว่าเฮ้ยมีความรู้สึกว่างานมันพอลองแบบปล่อยวางอย่างที่พี่บอกเนี่ยว่าบางทีมันต้องมีการปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าการคิดงานมันก็โฟลว์อยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะแล้วก็ได้งานโอเคมันอาจจะไม่ถึงกับขั้นแบบโอ้โหส่งอวอร์ดได้หรูหราอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยในข้อจำกัดแบบนี้มันก็ยังผลิตงานออกมาได้มันก็ยังมีร่องให้ความคิดสร้างสรรค์มันยังไปได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เราว่ายิ่งความเป็นครีเอทีฟอย่างพวกเราเนาะเรารู้สึกว่าพอไม่ได้คิดอะไรนานๆนะมันเข่านะจริงจริงพี่เหงาอ่ะเหงาอ่ะเหมือนไม่ได้ทำงานอ่ะเหงานะเรารู้ว่าต้องทำให้ตัวเองได้ทำงานอะไรบางอย่างออกมาว่ะคิดงานก็ได้แล้วคิดจนเสร็จได้ทำจริงๆอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ก็อีกเรื่องนะขอให้เราได้คิดก่อนว่ะใช่ๆแต่หลังๆก็เริ่มคุยกับน้องที่ออฟฟิศแล้วนะว่าแบบเริ่มอยากบอกลูกค้านะโควิดจะอยู่กับเราอีก18เดือนนะไม่ต้องเร่งขนาดนั้นก็ได้ ไม่ต้องเร่งใช่มีเวลาให้ดีมีเวลาหน่อยก็ดีมีเวลาหน่อยก็ดีขอเวลาหายใจหน่อยโอเคถ้างั้นขอบคุณพี่วิชัยมากๆครับสำหรับวันนี้และเดี๋ยวไว้เจอกัน EP ใน EP ถัดๆไปนะครับผมสวัสดีครับ